สมาธิรักษาโรคอย่างไรประโยชน์ของสมาธิมีอย่างมากมายถ้าว่าถึงประโยชน์สูงสุดก็คือเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมในที่นี้จะกล่าวเฉพาะที่มีผลต่อการรักษาโรคพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ประยุทธ์ประยุตโตท่านกล่าวว่าสมาธิช่วยเสริมสุขภาพกายและใช้แก้ไขโรคได้ร่างกายกับจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพลต่อกันปุถุชนทั่วไปเมื่อกายไม่สบายจิตใจก็พลอยอ่อนแอเศร้าหมองขุ่นมัวครั้นเสียใจไม่มีกำลังใจก็ยิ่งซ้ำให้โรคทางกายนั้นทรุดหนักลงไปอีกแม้ในเวลาที่ร่างกายเป็นปกติพอประสบเรื่องราวให้เศร้าเสียใจรุนแรงก็ล้มป่วยไปได้ส่วนผู้มีจิตใจเข้มแข็งสมบูรณ์เมื่อเจ็บป่วยทางกายก็ไม่สบายอยู่แค่กายเท่านั้นจิตใจไม่พลอยป่วยไปด้วยยิ่งกว่านั้นกลับใช้ใจที่สบายที่มีกำลังจิตเข้มแข็งนั้นหันกลับมาส่งอิทธิพลบรรเทาหรือผ่อนเบาโรคทางกายได้อีกด้วยอาจทำให้โรคหายง่ายและไวขึ้นหรือแม้แต่ใช้กำลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายไว้ก็ได้